ได้คุณประมาณได้ที่ประมาณสภาพแปลงกล้วยหอมทองเนื้อที่10ไร่ของนายชุมพลอรุณสิทธิ์ชาวบ้านหมู่3ตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลังถูกน้ำจากลำน้ำแม่แตงล้นตลิ่งพัดจนหักโค่นและหลุดออกไปทั้งเง่านายชุมพลบอกว่าระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเชี่ยวจนต้นกล้วยไม่สามารถต้านแรงน้ำได้ส่งผลให้ได้รับความเสียหายทั้งหมดทั้งที่เตรียมจะเก็บผลผลิตในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าตั้งความหวังว่าจะขายได้เงินประมาณ 4-5 แสนบาทโดยครึ่งหนึ่งจะนำไปใช้หนี้ที่กู้ยืมมาลงทุนส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแต่ก็มาถูกน้ำพัดได้รับความเสียหายก่อนต้องถอยทิ้งใหม่แล้วก็หาก้ามาปลูกใหม่อีกทำร่องใหม่วางระบบน้ำใหม่อีกแล้วก็ประปาน้ำท่อต้องได้ซื้อใหม่เพราะว่าตอนนี้ไปหาเอาไม่ได้แล้วมันไม่มีแล้วครับมันมีทั้งในดินหมดแล้วครับครับผมต้องเริ่มต้นใหม่ครับผมครับผมโอ้แล้วต้องลงทุนอีกเท่าไหร่เนี่ยผมนี่10ไร่นี่ผมก็อยู่ประมาณอยู่ 3-4 แสนอยู่ลงทุนนะครับผมครับโอ้แล้วทำไงเนี่ยก็กำลังจะคิดว่าต้องไปเป็นหนี้เขาอีกแล้วนอกจากนั้นแปลงกล้วยหอมทองกว่า40ไร่ของนายณัฐพงษ์วงฟั่นรวมทั้งสมาชิกกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองช่อแลอีกกว่า50ครอบครัวรวมพื้นที่ปลูกกว่า300ไร่ก็ถูกน้ำพัดได้รับความเสียหายกว่าร้อยละ80เด็ดหวีนายณัฐพงษ์บอกว่ากลุ่มปลูกกล้วยหอมทองช่อแลจะปลูกแบบเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพส่งให้กับโรงงานแปรรูปร้านสะดวกซื้อและร้านค้าผลไม้ในตัวเมืองเชียงใหม่กิโลกรัมละ 18-20 บาทสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มไร่ละ 5-6 หมื่นบาทต่อปีส่วนมากเราก็จะปลูกทั้งปีปลูกทั้งปีเพื่อส่งให้กับโรงแพ็คโรงแพ็คก็ส่งเข้าเซเว่นครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เข้าโรงงานแปรรูปครับไปแปรรูปบดผงครับส่งออกเหมือนกันครับก็คือตอนนี้คือเราไม่มีผลผลิตให้เขาละไม่มีผลผลิตก็เหลืออีกนิดเดียวไม่รู้ว่าปัญหาเราจะเกิดขึ้นทางโรงงานกับไอ้โรงแพ็คไหมครับและอีกส่วนหนึ่งของแม่ค้าครับที่เราวางไว้ตามตลาดนัดอะไรนะครับตอนนี้ก็เรียกอยากจะได้กล้วยทั้งนั้นครับเรียกกล้วยเข้ามาเราไม่มีผลผลิตให้โดยปกติการปลูกกล้วยหอมทอง1ครั้งจะเก็บผลผลิตได้3ปีโดยใช้เงินลงทุนไร่ละ 2-3 หมื่นบาทขณะที่การชดเชยความเสียหายตามระเบียบจากภาครัฐไร่ละ 4,048 บาทครอบครัวละไม่เกิน30ไร่ความเสียหายจากน้ำป่าในครั้งนี้นอกจากกล้วยหอมทองแล้วยังมีพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่ได้รับความเสียหายอีกจำนวนมากจากการสำรวจเบื้องต้นพบพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกว่า 30,000 ไร่สมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน